นี้ผมอยากจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมโครงการของบริษัทกาญจนดิษฐ์รีไซคลิ่งแต่ก่อนอื่นผมต้องขอแนะนำเกี่ยวกับบริษัทซึ่งวันนี้บริษัทของเราได้เข้ามาดำเนินการจัดการบริหารขยะโดยวิธีการคัดแยกจากทางบริษัทซึ่งวันนี้เราได้เข้ามาดำเนินการแล้วเป็นระยะเวลาเกือบประมาณ2ปีแล้วและเดินเครื่องคัดแยกประมาณ1ปีในการที่จะบริหารจัดการขยะให้ลดลงปริมาณขยะที่มีอยู่จำนวนมากวันนี้หลังจากที่ทางบริษัทได้เข้ามาดำเนินการคัดแยกเป็นปริมาณขยะที่มีมากถึงประมาณ 7,000 กว่าตันแต่วันนี้ปริมาณขยะได้ลดลงอย่างมากด้วยเครื่องคัดแยกที่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นวันนี้การเข้ามาดำเนินการโครงการขยะในวันนี้เป็นโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งในโครงการของเราจะไม่มีการเกี่ยวข้องกับการเผาเพราะฉะนั้นขยะทุกชิ้นจะมีค่าขยะทุกตัวจะมีค่าขยะของเราในวันนี้เราจะดำเนินการคัดแยกออกมาหลักๆ ก็มีอยู่3ส่วนส่วนที่1ก็เป็นขยะที่เขาเรียกว่าเป็นขยะเชื้อเพลิงขยะเชื้อเพลิงเราจะนำส่งให้กับทางบริษัทที่เขาเข้ามารับซื้อเพื่อที่จะนำไปสู่การใช้ในระบบเผาเพื่อไปปั่นกระแสไฟฟ้าต่อไปในส่วนที่2ก็เป็นขยะที่เป็นรีไซเคิลซึ่งเป็นขยะที่จะต้องนำมากระบวนการที่จะต้องนำกลับมาใช้ใหม่เป็นพวกกระป๋องเป็นพวกขวดพลาสติกอะไรต่างๆและขยะที่เป็นส่วนที่3ก็คือปุ๋ยซึ่งเราจะต้องนำมาดำเนินการทำมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่จะนำมาใช้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรต่อไปเพราะฉะนั้นณต่อไปนี้เราจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมโครงการซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาแล้วในช่วงเวลาที่เราเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่28ตุลาคม2554ซึ่งเราเริ่มทำสัญญากับเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์และสัญญาของเราจะหมดลงในวันที่27ตุลา2556แต่ว่าโครงการของเรายังต้องเดินหน้าต่อเนื่องจากว่าโครงการของเราเป็นโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก็ทำงานเพื่อชุมชนอย่างแท้จริงในนามของเทศบาลกาญจนดิษฐ์นะครับก็มีความยินดีนะครับในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์มีพื้นที่อยู่ประมาณ 29.5 ตารางกิโลเมตรนะครับมีการกำจัดขยะมูลฝอยนี้เราจะใช้ลักษณะของการฝังกลบนะครับในลักษณะของการฝังกลบหลังจากที่ก่อนหน้าที่บริษัทกาญจนดิษฐ์รีไซคลิ่งจะเข้ามาดำเนินการร่วมกันกับเทศบาลกาญจนดิษฐ์นะครับทางเทศบาลกาญจนดิษฐ์ได้หาหนทางหลายๆวิธีการนะครับหลายๆวิธีการในการดำเนินการจัดการเกี่ยวกับขยะให้มีความยั่งยืนนะครับโดยมีการทดสอบมีการทดลองมีการจ้างอาจารย์ราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับมาดำเนินการก็พบว่าขยะของกาญจนดิษฐ์นี้นะครับเกิดขึ้นประมาณวันละประมาณ10ตันต่อวันนะครับ10ตันต่อวันทีนี้ถ้าสมมติว่าเราทำการคัดแยกขยะนะครับในการศึกษาเบื้องต้นในการคัดแยกขยะนี้จะเหลือประมาณจริงๆแล้วก็ประมาณ1ตันถ้าเราได้ดำเนินการคัดแยกขยะซึ่งเราก็เพื่อให้ก่อเกิดความยั่งยืนแต่หลังจากที่เราได้เมื่อปี2554นะครับบริษัทกาญจนดิษฐ์รีไซคลิ่งได้เข้ามาร่วมกับเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ผลการดำเนินการช่วงแรกนี้ขยะของเทศบาลกาญจนดิษฐ์จะเยอะมากนะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของชุมชนด้านข้างๆที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นนะครับสุขอนามัยนะครับเราจำเป็นจะต้องใช้จุลินทรีย์เพื่อไปลดบนกองขยะเพื่อไม่ให้ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเดือดร้อนนะครับแต่ว่าพอภายหลังจากที่การจัดดิจิทัลซิ่งมาดำเนินการประมาณตั้งแต่ปี54จนถึงปี56ก็เกือบ2ปีนะครับเกือบ2ปีทำให้เป็นการจัดดิจิทัลมีความภาคภูมิใจมีหน้าภูมิใจนะครับในส่วนของผลตอบรับจากชุมชนนะครับโดยเฉพาะชุมชนหมู่ที่3ซึ่งมีขยะอยู่ใจกลางหมู่บ้านของเขานะครับเขาก็มีความพึงพอใจเพราะว่าจำนวนขยะที่ลดน้อยลงจำนวนขยะที่สามารถนำมาใช้บริหารให้เกิดประโยชน์นะครับมีจำนวนที่เห็นได้ชัดมากๆก็คือในเรื่องของกลิ่นนะครับในเรื่องของกลิ่นนี่จะเห็นได้ชัดมากนะครับว่าไม่ส่งกลิ่นรบกวนกับบริเวณข้างเคียงเลยนะครับจากเดิมที่เวลาช่วงก่อนฝนตกเนี่ยจะมีกลิ่นแล้วก็ชาวบ้านจะร้องเรียนนะครับชาวบ้านจะร้องเรียนในเรื่องของกลิ่นเราจะเป็นจะต้องใช้จุลินทรีย์เพื่อไปลดที่กองขยะที่บ่อขยะของเราที่มีอยู่นะครับตอนนี้ไม่มีนะครับที่ผ่านมา1ปีแล้วก็ได้มีหน่วยงานสิ่งแวดล้อมภาคที่14หน่วยงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดนะครับก็เข้ามาดูงานนะครับได้มีหลายหน่วยเข้ามาดูงานผมคิดว่าเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์เดินทางมาถูกทางแล้วนะครับที่ร่วมกับบริษัทกาญจนดิษฐ์รีไซคลิ่งนะครับ